ครับตอนนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูชายหาดพัทยากันนะครับตั้งแต่พัทยาเหนือชายหาดพัทยาเหนือกลางใต้ครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเจอกันนะครับครับบริเวณช่วงนี้ก็คือชายหาดพัทยาเหนือนะครับเริ่มตั้งแต่ชายหาดพัทยาเหนือนะครับวันนี้อากาศปลอดโปร่งนะฮะเราให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับช่วงนี้ของชายหาดเมืองพัทยาเดี๋ยวจอมเทียนนี้ไว้โอกาสหน้านะครับจะเก็บภาพมาให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพามาชมชายหาดพัทยาเหนือพัทยากลางและพัทยาใต้นะครับจนถึง Walking Street ครับเที่ยวไปพัทยาไปเกาะล้านนะครับไปเกาะต่างๆนะครับที่อยู่ใกล้ในเขตพัทยาครับต้องเหมาลำไปนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนู้นนะครับที่ผมชี้นะครับตรงนั้นคือเขาสทร5เมืองพัทยานะครับจุดชมวิวนะครับตรงบนเขานะเห็นนะที่ผมชี้เนี่ยครับเป็นจุดชมวิวมองรอบเมืองมองเห็นทั้งจอมเทียนและก็ชายหาดพัทยาครับครับต่างชาติมาอาบแดดกันครับตรงนี้ก็เป็นถนนเลียบชายหาดพัทยาเหนือนะครับทางโค้งพอดีครับทางโค้งที่จะลงมาชายหาดวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับอาจจะมีรถแต่ตอนเย็นอาจจะมีรถเยอะหน่อยจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเขาไปเล่นล่มชูชีพกันกลางทะเลนะครับนั่นเดี๋ยวข้ามถนนทางม้าลายก่อนโอเคทางคนเดินนะครับข้ามถนนได้ตอนนี้คนที่โดดร่มเขาก็มาดูรูปภาพที่คนช่างกล้องเขามาถ่ายรูปนะครับให้นักท่องเที่ยวแล้วเขาก็มาเลือกกันนะครับคนกำลังเล่นกันเต็มเลยนะครับไกด์ก็ถือป้ายให้นักท่องเที่ยวกับโรงแรมสำหรับคนที่ไปเล่นชูชีพอยู่ตรงโน้นนะครับที่ผมชี้นู่นว
ันนี้วันอาทิตย์นะครับอากาศไม่ค่อยร้อนมากครับพอทนได้เพื่อที่จะเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับบรรยากาศของเมืองพัทยาณตอนนี้นะครับวันนี้นักท่องเที่ยวมานั่งแถวๆนี้เยอะเลยครับบางคนก็เล่นน้ำทะเลน้ำเกมจะตายฮะโอเคเราเดินไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดของชายหาดพัทยาเหนืออยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูชายหาดพัทยากลางแล้วก็พัทยาใต้ครับคอยติดตามนะครับยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แจ็คสไตล์เจด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเตียงผ้าใบสำหรับนักท่องเที่ยวมาเช่านั่งกันนะครับจ่ายครั้งเดียวจะลุกตอนไหนก็ลุกได้นะครับแต่ถ้าลุกไปแล้วมานั่งใหม่ก็คงจะเสียสตางค์อีกนะครับตอนนี้เขาก็รูปภาพให้นักท่องเที่ยวเลือกดูนะครับนกมันมาหาตอนนี้เรายังเกาะติดอยู่ตรงชายหาดพัทยาเหนืออยู่นะครับเวลาตอนกลางคืนช่วงตรงต้นอะไรอ่ะต้นปาล์มต้นปาล์มต้นอะไรที่สูงๆเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้ตอนกลางคืนตรงรอบเสาต้นไม้นี่มันจะมีไฟนะครับมีไฟแสงสีเดินแล้วสวยงามครับตอนกลางคืนคนเยอะมากเลยทีเดียวจะพอนกตัวนี้แหละว่ามันจะบินตอนไหนเนาะมาบินรู้นี่ประกวดนักท่องเที่ยวตัวไปบินไม่ยอมบินตอนนี้เราลงมาตรงชายหาดนะครับนักท่องเที่ยวอาบแดดกันก็อยู่ช่วงระหว่างพัทยาเหนือพัทยาใต้นะครับช่วงนี้อยู่ประมาณใกล้ๆพัทยากลางนะครับย
อดบรรยากาศสุดยอดถ่ายตัวเองบ้างเดี๋ยวตกกล้องเดี๋ยวตกกล้องผมเข้าห้าบาทสนใจแล้วเบอร์เฮ้ยลมแรงขนาดปัดผมไปปัดผมมาเนี่ยแต่ผมไม่ชอบอาบแดดนะครับเพราะผิวมันเกรียมเรียบร้อยแล้วครับเป็นได้พ้องครับคนนักขนาดครับเนี่ยครับที่ผมพูดเมื่อกี้ครับว่าตรงนี้สายตรงนี้คือไปพญากลางตรงไปก็เป็นถนนสุขุมวิทนะครับถนนสุขุมวิทที่จะไปสัตหีบระยองกรุงเทพอะไรเนี่ยไปก็ประมาณถ้าคิดประมาณ6กิโลได้มั้งจากตรงนี้ไปถึงสุขุมวิทไม่รู้ว่าเดาๆเอานะครับหรือไม่ก็3กิโล5กิโลนี่แหละบ่เคยวัดบรรยากาศงามอ่ะและยิ่งตอนเย็นๆนะครับพระอาทิตย์มันจะตกกันบริเวณตรงเนี้ยครับไปเก็บบัตตันมันไก่ไปสมัยก่อนตอนผมมาอยู่พัทยาใหม่ๆนะครับผมทำงานอยู่ตรงเนี้ยครับแต่มันไม่ใช่เป็นซีฟู้ดสเต็กนะครับมันเป็นแบบร้านอาหารนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับตรงเนี้ยครับแต่ทำนานแล้วครับตรงนี้เมื่อก่อนตรงนี้บาเบียเต็มเลยบาเบียเต็มตรงนี้ถือว่าช่วงนี้อ่ะก็ดูดูแล้วก็สะอาดดีนะครับชายหาดครับส่วนมากคนจีนนะครับเขาจะมาเล่นไอ้ล่มตัวเนี้ยตอนกลางคืนอีกแบบนึงตอนกลางวันก็อีกแบบนึงนะครับตอนกลางคืนก็มีแสงสีจนถึงพญาใต้ครับทุกที่แล้วครับมีแสงสีครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงพญาใต้นะครับตรงนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆคงเห็นเต็มอิ่มแล้วนะครับป่ะรอครับบริเวณตรงนี้ก็คือแถวพญาใต้นะครับพิกัดพัทยาใต้ตรงนี้ก็เป็นชายหาดของพัทยาใต้ครับเนี่ยครับThank you.
เดี๋ยวไม่แน่เราจะพาเพื่อนเพื่อนไปตรงที่ป้ายพัทยานู่นนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับและแล้วตรงนี้ก็คือชายหาดพัทยาใต้เดี๋ยวเราจะจับตั้งแต่พัทยาใต้ไปถึงพัทยาเหนือเลยนะครับนะครับเป็นไงครับสวยไหมครับไอ้ตึกสูงๆริมตรงนู้นก็เป็นแถววงอมาตย์นะครับวงอมาตย์นาเกลือตรงนู้นนะครับเนี่ยตรงนี้ครับโอเคครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูตรงนู้นนะครับที่ผมถ่ายดูตรงเนี้ยครับน่ากินใช่มาทะเลแล้วขอถ่ายนิดนึงนะครับไปถ่ายถึงพยานเหนือตอนนี้เขาขายจานเท่าไหร่อ่ะครับจานละ200เอาจานละ200บาทจานละ250พอดีไปจับภาพอยากกินเดี๋ยวไว้คราวหน้าก่อนขึ้นมาขอบคุณครับตรงข้างหน้านั้นนะครับเป็นพัทยาใต้วอล์กกิ้งสตรีทนะครับสตรีทแต่สตรีทว่า เดี๋ยวถ้าเขาตอนกลางวันนี้เขาให้เราเข้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะลองขับเข้าไปดูนะครับตอนกลางวันเป็นยังไงนะครับแต่ตอนกลางคืนนะไอแสงสีเสียงดังเต็มเลยตรงนี้ก็เป็นบริเวณWalking Streetนะครับที่คนต่างชาติชอบมาเที่ยวกันแล้วก็มาแวะเดินเล่นกันตรงนี้ตอนยามค่ำคืนนะครับมีบาร์เบียร์มีทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ครับดิสโก้อะไรมีหมดเลยครับเดี๋ยวผมขับรถไปพาไปดูเรื่อยๆนะครับตอนกลางวันยังไม่ค่อยสวยนะครับแต่ตอนกลางคืนจะสวยครับตอนกลางคืนเวลาเดินเข้ามาตอนกลางคืนนี้หูดับแน่เสียงดนตรีใกล้จะสุดทางแล้วนะครับ Walking Street ครับตรงไปข้างหน้านู้นก็เป็นแหลมมาริไฮนะครับตรงไปข้างหน้าครับสำหรับแหลมมาริไฮเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะจัดการเอาภาพมาให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามแจ็คสไตล์เจด้วยนะครับ Jack Style J.